ที่นักรอบเนี่ยขายยาเสพติดทราบว่ามีการขนยาเสพติดรถใหญ่รถหนึ่งนะครับจากทางเหนือผ่านมาแต่ถ้าเป็นพวกยาไอซ์หรือที่จะจอดภายนอกประเทศแต่เราก็ดำเนินยุทธการอยู่แล้วเพราะว่าห้ามเข้าประสานกับหน่วยงานทหารฝ่ายปกครองพื้นที่ปวส.ห้ามเข้าไม่เข้าถ้าเข้ามาจับแล้วก็จะรุนก็ได้ถ้าอยู่ในพื้นที่ชายก็ห้ามออกไม่ออกแล้วก็ทำลายแล้วยึดทรัพย์ขยายผลยึดทรัพย์ใครอยู่เครือข่ายเป็นนโยบายยุทธการที่เราต้องวางไว้ส่วนเรื่องการป้องกันก็จะเป็นควบคู่กันไปตอนนี้สังเกตดูการ